ดีค่ะวันนี้พบอาจารย์หนึ่งวันนะคะเพื่อนๆวันนี้อาจารย์พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านปางลุงนะคะเป็นอะไรนะเป็นปากโกงกลางนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอยู่ที่ที่ภูเก็ตนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาภูเก็ตก็ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศที่นี่ดีนะคะสองข้างทางค่ะจะเป็นปากโกงกลางนะคะแล้วน้ำอะค่ะใสมากมากเลยอะจะเห็นเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยอะว่ายอยู่เต็มไปหมดเลยอะค่ะเป็นย่านนี้จะเป็นชุมชนของชาวมุสลิมมาทำกินกันเยอะนะคือต่างชาติก็มาเที่ยวกันเยอะนะคะเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นก็คือตรงปากโกงกลางค่ะเราจะเห็นหน้าของเขาเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำอะค่ะลดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเรามาแบบมาเที่ยวเนี่ยเพื่อนอาจจะถ่ายเรือแข่งกันก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะสามารถเลือกได้แล้วก็มีร้านอาหารด้วยก็เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกที่เดียวกันในการที่จะสร้างความสุขได้ด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะแต่เป็นอะไรที่แบบว่าเชื่อไหมคะปากตรงกลางเราเนี่ยมันจะทำอะไรมันจะเป็นศูนย์ศูนย์รวมอะไรในการที่จะเพาะพันธุ์สัตว์ต่างๆนะคะซึ่งมันควรจะต้องอนุรักษ์ไว้เลยนะแต่ละที่อาจจะมีเป็นปากตรงกลางเพราะว่าเวลาที่สัตว์เขาจะมาออกลูกใช่ไหมมันมาตามปากตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะมันดีมากมากเลยมันได้บรรยากาศนะช่วงนี้เป็นช่วงเย็นๆแล้วเนาะแต่นักท่องเที่ยวก็มากันช่วงวันสองวันนี้แหละค่ะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่เก็บก็คือมันมีหลายอรรถรสนะมันไม่ใช่มีแค่ทะเลอย่างเดียวอ่ะเวอร์ชันอื่นก็มีเหมือนกันถ้าคนไหนมาเที่ยวเก็บก็เจอนะคะลองมาสัมผัสบรรยากาศที่ป่าตรงกลางดูนะคะแล้วก็ลองให้เที่ยวตามนั้นนอกจากพามาเที่ยวแล้วมาให้ความรู้เรื่องของเอาเรื่องอะไรดีซะเอาเรื่องของพลังจิตเอาเรื่องภาษีค่ะเอาเรื่องภาษีก็ได้นะอาจารย์มาวันนี้ลองเอาเรื่องภาษีไปทำใช้แล้วกันค่ะก็ถามว่าจริงๆที่บอกว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่เป็นผู้ประกอบการนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นผู้ประกอบการ SME เลยใช่ไหมคะ SME เป็นยังไงผู้ประกอบการ SME หลายๆคนนะอาจารย์ว่านะบางทีอะค่ะเราสามารถได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเยอะมากเลยแต่เราอะค่ะไม่รู้ทำให้เราอะค่ะไม่ได้เอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนั้นอะมาใช้เชื่อไหมคะบางทีนะแค่เรารู้เรื่องของข้อกฎหมายทีเดียวมันจะทำให้เพื่อนๆนะคะสามารถเอาตรงนี้ไปประหยัดภาษีได้มหาศาลเพราะถามว่าผู้ประกอบการทุกคนนะคะอาจารย์ว่าถ้าเรามีค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปบางค่าใช้จ่ายอะค่ะเวลาคุณจ่ายไปแค่100ใช่ไหมแต่คุณน่ะสามารถที่จะลาอะไรคะเอาไปลดหย่อนน่ะได้ถึง200อย่างเงี้ยเป็นรายจ่ายที่ถึง200อ่ะมันดีกว่านะสิทธิประโยชน์ทางภาษีพวกเนี้ยถ้าเรามีความรู้นะคะมันสามารถช่วยเราอะค่ะเซฟเงินในกระเป๋าได้ด้วยตัวเองไปเยอะเลยนะแล้วเราสามารถเอาไปใช้อะไรอยู่มั้ยคะใช้วางแผนภาษีได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองเพราะว่าด้วยความที่อาจารย์เองก็คือนิติกรใช่ไหมคะซึ่งอยู่กับกรมสรรพากรมาเป็น15ปีกว่าแล้วนะเราก็เสียดายนะบางทีมันข้อกฎหมายบางทีจะมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาค่ะพอเราอะประกอบการถึงแต่ไม่ทราบพอไม่ทราบปุ๊บเลยไม่ได้เอามาเพราะว่ามันไม่มีใครมาตรงนี้อะถ้าส่วนใหญ่จะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนคนไหนเป็นบ้างที่สมมติว่าเราทำธุรกิจเราก็คิดว่าเราแค่ละเราจ้างคนทำบัญชีนะแล้วพอถึงเวลานะเราก็แค่เซ็นลายเซ็นแล้วก็จ่ายสตางค์นั่นคือคิดว่าเป็นการที่จบแล้วนะเพราะเราไม่อยากจะคุยกันเรื่องภาษีเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แค่พูดถึงไปเลยคะปวดจี๊ดจี๊ดจี๊ดใช่ไหมแต่จริงๆนะคะอาจารย์จะบอกว่าณตอนนี้ค่ะด้วยปากที่ว่ารัฐบาลนะคะใช้อะไรใช้นโยบาย e-payment ขึ้นมาใช่ไหมคือ national e-payment คือมันเป็นนโยบายแห่งชาติอ่ะเพราะรัฐบาลอ่ะใช้งบประมาณอ่ะให้งบประมาณเรามาบังคับกว่าล้านนะใช้เรื่องของระบบออนไลน์เข้ามาจัดนะคะทุกเดือนแล้วอนาคตนะคะเราจะลดการใช้กระดาษแล้วมาใช้เรื่องของออนไลน์แล้วออนไลน์ตรงนี้มันเริ่มขยับเข้ามาใกล้ๆกับเพื่อนๆผู้ประกอบการทุกคนเลยนะเอาง่ายๆนะคะตัวอาจารย์เองอะเดี๋ยวเล่าก่อนเมื่อเช้าเชื่อไหมอาจารย์อะ
ช็คอินนะคะเช็คอินด้วยความที่ว่าเมื่อเช้านี้ครับเดี๋ยวเมาให้ฟังนะถ้าใครนะขึ้นเครื่องนะซื้อตั๋วแล้วนะมาให้ตรงเวลานะคะเลทแค่นิดนึงนะคะ 4-5 นาทีนะคะคุณก็อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเป็นเกือบหมื่นนะคะอาจารย์เจอแบบเมื่อเช้าตกไปค่ะแล้วไงพอตกไปปุ๊บเราก็ไปซื้อตั๋วใช่ไหมนี่คือจะบอกให้เห็นว่าพออาจารย์ไปซื้อตั๋วแล้วเนี่ยเขาใช้เป็นอะไรระบบออนไลน์นะเวลาเช็คอินต่างๆเขาลดพนักงานนะลดพนักงานแล้วเป็นไงอาจารย์มากับลูกอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราไปเช็คอินเนี่ยด้วยระบบเครื่องอ่ะไม่ได้นั่งกับลูกนะคะเพราะว่าเลขอ่ะมันแรนดอมใช่ไหมอ่ะเนี่ยค่ะนี่ก็คือการลดเริ่มลดคอสแล้วนะมันจะใช้เรื่องของระบบออนไลน์เข้ามาจับอ่านแล้วยังไงต่อแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะดึงดูดให้มานั่งด้วยกันได้แต่หมายถึงว่าพอตอนไปตรวจจริงๆอ่ะมันไม่ได้นั่งด้วยกันนะจะพูดให้ฟังว่าขนาดที่เราอะค่ะเอากระเป๋าไปโหลดอะก็ทำด้วยตัวเองอะมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะแล้วทุกอย่างต่อไปในอนาคตนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีการลดคอสพนักงานต่างๆออกไปเยอะเชื่อเถอะค่ะว่าทุกคนนะคะจะหันมาใช้เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์เข้ามาซึ่งตรงนี้ทำให้ผู้ประกอบการทุกคนนะคะเพื่อนๆเองนะคะที่เป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจเป็น SME อะค่ะทุกคนนะคะที่มีรายได้อะค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีรายได้อย่างวันนี้ไม่พ้นกับเรื่องของภาษีที่จะเข้ามาอย่างนั้นนะคะแล้วตรงนี้พอเรามีความรู้มันจะทำให้เราอะไรมันปลอดภัยกับตัวเราด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมมันด้วยความที่อาจารย์อาจารย์ก็เห็นเยอะที่ผู้ประกอบการมาแล้วมาพร้อมกับน้ำตาเพราะว่าอะไรพอไม่รู้แล้วพอถึงเวลาค่ะพอเราไม่รู้ข้อกฎหมายดีๆแล้วเราทำตามคำแนะนำซึ่งบางทีถ้าเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องที่คุณได้รับมาถ้าคุณโชคดีเจออย่างนั้นมันก็เป็นโชคดีของผู้ประกอบการแต่ไม่ใช่ทุกรายที่จะได้โชคดีอย่างนั้นนะคะบางรายอะค่ะก็แบบว่าอาจจะเจอคำแนะนำที่ไม่ทราบได้ยังไงแล้วไปใช้อะไรไปใช้ใบกำกับภาษีปลอมโดยที่ตัวเองค่ะไม่ได้เจตนานะแต่บางทีอ่ะมันอ้างไม่ได้เพราะว่าเราคืออะไรเราคือกรรมการของบริษัทเราคือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทลายเซ็นตรงนี้มันก็คือลายเซ็นของเราพอใช้เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะคะเราไม่สามารถจะยืนยันแบบว่าเฮ้ยฉันไม่รับรู้รับทราบได้เลยแล้วพอเวลาที่รัฐนะคะเอาขึ้นมานะคะเชื่อไหมคะโทษฐานความผิดในการใช้ใบกำกับปลอมอะค่ะมันมีตั้งแต่อะไรรู้ไหมต้องจำคุกนะคะ3เดือนถึง7ปีไม่ว่าคือบางทีเราไม่รู้ไงเขาแนะนำมาเราก็ไม่ทราบว่าตรงนั้นเป็นใบกำกับภาษีปลอมแต่พอถึงเวลาความรับผิดชอบอะมันเกิดกับเราเพราะเราเป็นเจ้าของกิจการนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังระมัดระวังตัวกันและอ่ะแต่ตอนนี้ค่ะมันก็จะมีเรื่องของระบบเครื่องค่ะ PDC ใช่ไหมซึ่งรัฐบาลนะคะก็สนับสนุนนะคะถ้าคุณนะคะเป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME อะค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเวลาที่เพื่อนๆรับจ่ายเพื่อน PDC อะค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปนะคะมาเป็นอะไรค่าใช้จ่ายได้ถึง2เท่านะคะมันสามารถลดค่าใช้จ่ายเพิ่มให้เพื่อนๆได้อีก2เท่าอะมันสามารถเซฟเงินในกระเป๋าเพื่อนๆเพราะว่าผู้ประกอบการนะคะถ้าเราสามารถเอาค่าใช้จ่ายของเราที่เราจ่ายจริงๆนะคะมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อะค่ะมันสามารถทำให้คุณนะคะเพิ่มอะไรเพิ่มยอดที่คุณจะเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะนะคะรู้ภาษีดีๆแค่วันละนิดมันก็ทำให้เพื่อนๆหาประหยัดไปได้เยอะอาจารย์จะค่อยๆเอาข้อกฎหมายดีๆข้อภาษีดีๆมาให้นะคะแล้วที่สำคัญตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ความรู้เพิ่มอีกนิดนึงสรรพากรที่อาจารย์บอกว่าเขาดีลกับอะไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถูกไหมคะเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นผู้ประกอบการที่ทำร้านค้าออนไลน์ถูกไหมจ๊ะถ้าเพื่อนๆทำร้านค้าออนไลน์ไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมันต่างกันยังไงคะบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลแชร์ให้นะบุคคลธรรมดาก็เหมือนว่าเราเปิดร้านค้าออนไลน์อ่ะเพื่อนๆบอกว่าอาจจะขายอะไรเพื่อนๆขายกระเป๋าออนไลน์ใช่ไหมทางออนไลน์คือคุณมีสินค้าอะไรได้คุณขายทางออนไลน์คุณก็เพิ่งเริ่มธุรกิจคุณก็แค่แบบขายทางออนไลน์แล้วยังไง
คุณสามารถนะคะเอาตัวเองค่ะถึงคุณจะไม่ได้เป็นนิติบุคคลก็ตามเพราะคุณไม่ได้ไปจดเป็นบริษัทเป็นจดห้างหุ้นส่วนจริงหรืออันนี้ค่อยมาว่ากันจริงๆสเต็ปนะคะเอาเป็นว่าณตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นบุคคลธรรมดาแล้วค้าขายออนไลน์เพื่อนๆสามารถนะคะจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางกระทรวงพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยนะเพื่อที่จะอะไรคือพอเราจดตรงนี้ปุ๊บอะคุณนะคะสามารถที่จะขออะไรโลโก้อะค่ะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาใช้ที่หน้าเพจของคุณหน้าเว็บของคุณเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเพื่อนๆเองได้นะคะให้เคล็ดลับดีๆวันนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะลองเอาเคล็ดลับดีๆวันนี้ค่ะที่อาจารย์ให้ไปใช้แล้วจะทำให้ยอดขายของเพื่อนๆนะคะดีขึ้นและสามารถวางแผนการผลิตได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะคะโอเคงั้นเราเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์จะเที่ยวละพามาชมบรรยากาศสองข้างทางแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะไลน์หน้านะคะอย่าลืมเอาข้อความดีๆวันนี้ที่ให้ไปใช้ประหยัดภาษีด้วยตัวเพื่อนๆเองนะคะติดตามอาจารย์ได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิดนะคะแล้วรบกวนฝากแชร์เพื่อที่ค่ะผู้ประกอบการคนอื่นนะคะจะได้มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายดีและเอาไปใช้วางแผนประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของเพื่อนๆทีนะคะขอบคุณนะคะเริ่มค่ะ